พี่เมื่อไหร่จะเต็มยูรุให้สักทีอ่ะอยากได้มานานแล้วนะเอาดิจิเป็นเนี่ยไม่กดเป็นนี่กันหรอครับใครอ่ะเสือไม่น่าบอกเลยน่าจะอยู่นิ่งๆเอาที่หาผลด้วยผลเสือก็ดีนะแต่หนูอยากได้ผลมังกรเวลาเป็นนี่เนี่ยเหมือนตกนรกเลยรู้ไหมเสือเฮ้ยโอ้ยครับถ้าห้ามปามไม่ได้ก็แนะนำให้ซื้อไปเลยทันทีเพราะว่าร้านเขามีดีจริงเลซิช็อปร้านบริการเลทเจ็ดมีทั้งบริการฟาร์มกับผลก็เกมพาร์ตร้านดีเลซิช็อปเลทเจ็ดการผจญภัยเนี่ยมันช่างสนุกเหลือเกินนะแต่แบบว่าเราก็ต้องนั่งพักบ้างท่านผู้ชมผมก็เข้ามาที่ผับแห่งหนึ่งอ่ะนั่นใครหัวโล้นๆน้องๆบาร์เทนเนอร์น้องว่าไงครับ น้ำเปล่าขวดที่น้องไปเตรียมน้ำเปล่าให้พี่ที่น้องไม่อยากจะพูดเยอะเอาอย่าบ้าน้องสวัสดีครับท่านผู้ชมและวันนี้เราก็อยู่กันใน50เวลเปลี่ยนผล1ผลเดอะซีซั่น EP ที่9กันแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเรามากันแบบว่าไกลมากครับซึ่ง EP นี้เนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าครับว่าผมจะมาทำการทำผลตื่นไม่ใช่ผลตื่นเผาตื่นใช่ไหมน้องใช่และก็เป็นกระต่ายเผาตื่น V3 ด้วยนะครับการทำเผาตื่น V3 เนี่ยท่านผู้ชมมันก็ง่ายๆครับสำหรับการทำเผานะขั้นแรกครับให้เราเดินไปโอ้โหแต่พูดถึงว่าผมมีผลพิษนี่ผมยังไม่ลอง PVP นะท่านผู้ชมเอาเลยไหมล่ะไปน้องไหนๆก็แบบว่ามาแล้วผลพิษก็แบบว่าต้องลอง PVP ดูสักหน่อยนี่ไงนี่ไงเอาดิผมเอาด้วยชาร์จพลังปึ๊บเติมแล้วผมปล่อยแก๊สพิษผมปล่อยแก๊สพิษเลยท่านผู้ชมปึ๊บเติมผมเอาเลยอันนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้เลยปึ๊บ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 มันน้องเอามันโอ้ไปท่านผู้ชมอย่าทำการไม่รอช้าครับไปทำเผากันเลยดีกว่าน้องปิดพีพีแล้วการทำเผากระต่ายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเผากระต่ายนี่ทำยากไหมน้องง่ายเก็บกล่อง30โอ้30กล่องใช่แล้วใครเนี่ยโอมเนี่ยแหละเอ็งเหมือนพี่เลยเหรอใช่ไหนไม่เหมือนตอนเนี้ยนั่นไงเวอร์เดี๋ยววันนี้ผมเอามังกร3หัว2ตัวเนี่ยไปทำการเกียนคนด้วยนะท่านผู้ชมเราจะเกียนกันยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าท่านผู้ชมขออนุญาตทำเผาตื่นก่อนเพราะว่าเผาตื่นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเวลากดเผาเนี่ยมันก็จะบึ้มบึ้มซอมบี้ใช่ไหมน้องใช่มันก็จะโกวิ่งเร็วเดอะแฟดช้างโตช้าอะไรช้างโตมันเกี่ยวอะไรกันอะเกี่ยวแล้วก็ทำการมาคุยกับไอ้แว่นตรงนี้ครับที่อยู่เกาะกรีนแลนด์นะท่านผู้ชมกดคุยไปก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไปเก็บดอกไม้มา3ดอกครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำการมาให้เขาเนี่ยโอเคท่านผู้ชมทำการหาดอกไม้3ดอกครับก็จะมีดอกสีแดงดอกสีน้ำเงินแล้วก็ดอกสีทองครับผมแล้วผมมีโรบัคมาแจกท่านผู้ชมใครอยากจะได้เนี่ยต้องฟังให้จบนะครับผมตัวน้องเองอยากได้โรบัคฟรีหรือเปล่าอยากได้ถ้าอยากได้เนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะท่านผู้ชมแอปเกมมิ่งโกแอปหาเพื่อนเล่นเกมคุณภาพที่หาเพื่อนเล่นเกมได้ภายใน5วิแล้วตอนนี้มีอัปเดตใหม่ที่แบบว่าเลือกเล่นเกมได้แบบว่าหลายเกมมากๆท่านผู้ชมแล้วก็ทำการเลือกอายุแล้วก็เลือกเพศท่านผู้ชมง่ายๆแบบนี้ได้ท่านผู้ชมเสร็จแล้วถ้าเรากดไปตรงนี้เลยจับคู่เล่นเกมภายใน5วินี่กดไปเลยแล้วทำการเลือกเกมที่เราอยากจะเล่นนะครับผมแล้วก็เจอกลุ่มคนที่เล่นเกมเดียวกันกับเรานะครับผมทำการกดไปเลย1 2 3 4โอ้4วิเท่านั้นโลได้ยินเสียงผมไหมครับเสียงครับเล่นเกมอะไรอยู่ครับเนี่ยโลบอกครับเล่นเล่นด้วยไหมครับผมและในตัวแอปนะครับจะมีกิจกรรมในการแจกเพชรในเกมฟรีไฟกดไปตรงนี้เลยมุมบนซ้ายมือนี่ครับท่านผู้ชมเพียงแค่ทำภารกิจประจำวันหรือแค่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็สามารถได้รับเพชรในเกมฟรีไฟหรือว่าคูปองในเกม RoV ได้เลยนะทำง่ายได้ง่ายแจกจริงได้รางวัลจริง 100% และสามารถทำได้หลายครั้งอีกด้วยและในระบบแอปนะครับจะมีระบบตัวเร่งตัวเกมที่ทำให้เกมของเราน่ะเล่นแล้วแบบว่าลื่นขึ้นเลยท่านผู้ชมนี่มันก็ทำการเช็คอุณหภูมิ CPU ของเรานะครับแล้วก็ทำให้แบบ CPU เราเย็นขึ้นนะบอกเลยว่าเล่นเกมได้แบบว่าลื่นสุดๆนะครับท่านผู้ชมนี่อย่างลื่นบอกเลยโคตรลื่นฮะขั้นตอนง่ายๆในการแจก801โลบัคท่านผู้ชมทำการเข้ามาที่แอป Gaming Go ครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอป Gaming Go อย่างนี้เลยแล้วก็ทำการให้คะแนนแอปเนี่ย5ดาวครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำการบอกว่าแอปเนี่ยมันมีดียังไงนี่ครับท่านผู้ชมสำหรับผมนะครับก็บอกว่าหาเพื่อนได้เร็วมากๆครับแล้วก็ทำการแฮชแท็กคำว่าโลบัคครับแค่นี้ท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับ801โลบัคนะครับผมบอกเลยว่าเขาแจก30รางวัลท่านผู้ชมคือแบบว่าเยอะมากๆแล้วระยะเวลาในการรับกิจกรรมครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมจนถึงวันที่8ธันวาคมเลยประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่9บอกเลยว่าโลบัคฟรีๆอย่างนี้มีมาแจกแถมก็แอปดีๆอย่าลืมไปโหลดกันนะครับผมแอป Gaming Go แอปหาเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ที่ App Store หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เลยขอได้ตอนกลางคืนนะครับดอกเสียงเงินน่าจะเกิดเดี๋ยวผมไปดูที่เกาะสุสานก่อนไปน้องทำการออกเรือหาเลย อย่าบ้าโยโฮโฮโฮโยโฮโฮโฮเอ้ยเวลาพี่เข้ามาเกาะนี้พี่ได้ยินเสียงเพลงนี้ตลอดเลยอ่ะโยโฮโฮโยโฮโฮโยโฮ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 โยโฮโฮโฮโยโฮโฮว้าวนั่น
งไงเจอเลยเพราะอะไรอ่ะเสียงของบรู๊คไงไม่ใช่นั่นคือเสียงเด็กกี้บ้านนาเองแต่ท่านผู้ชมนี่ไงได้ไปแล้วครับดอกแรกครับสำหรับดอกสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมตอนกลางคืนนะครับเห็นเขาบอกว่าดอกสีแดงยังไม่เกิดตอนกลางคืนใช่ปะตู่เกิดเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวเราทำการไปดูก่อนดีกว่านี่เจอแล้วตรงไหนนี่เหรอท่านผู้ชมเราเจอสีแดงนะครับอยู่ข้างบนเกาะแมนชั่นครับผมนี่เจอครับดอกกุหลาบสีแดงเฮ้ยคุ้นๆนะเนี่ยสีแดงนี่คือตัวยังไม่โหดมากสีทองคือตัวโหดอันนี้ไม่เคยดูอันนี้มันไม่เคยดูแล้วผู้ชมมันยังเป็นเด็กอยู่ไงอะไรอ่ะเอาแบบว่ายกบุกเบิกอ่ะหวงตัวที่ตุยตูดน้อยในห้องน้ำชายรู้จักอาเบะไหมไม่รู้จักก็จะเปิดให้ดูดูเลยนี่ไงถ้ามันโหดเราก็จะเป็นสีทองเราก็จะบินได้เปิดประตูไปไม่เจอนี่ไงแล้วรูดซิปเอานี่ไงตุยตูดอ่ะท่านผู้ชมดอกกุหลาบสีทองเนี่ยสามารถหาได้จากการตีมอนเตอร์ตัวไหนก็ได้ครับผมมันก็จะดอกสีทองนะใช่ไหมน้องแล้วนั่นอะไรอะดาวตกเหรอมังกรมั่วมันยิงยักษ์น่ะมังกรอะไรเป็นอย่างนั้นน่ะดาวตกมังกรดาวตกมังกรดาวตกมังกรเว้ยผมปีศาจอะไรท่านผู้ชมเมื่อกี้เว้ยนะและท่านผู้ชมผมมีอะไรให้ดูนะครับดูนะท่านผู้ชมดูให้ดีนะโอ้ไม่ใช่ดูวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมนี่เงินม่วงของผมนั้นมีเงินม่วงประมาณ 11,000 ครับซึ่งผมแบบนั่นแหละอยากจะซื้ออยากจะทำอะไรคือแบบว่าทำง่ายมากท่านผู้ชมเพราะผมทำการฟาร์มมาแล้วเงินม่วง 10,000 แฟกเมนต์แฟกทอรี่เบเตอร์ตัวตอรี่ใช่ไหมน้องทูอีอะไรนะเลทูอีเอ้ย MIE เลทูอีอย่าติงตองน้องนี่แหละติงตองเองนั่นแหละอยากทำการตีมอนจนฝ่าดอกกุหลาบมันจะดรอปนะท่านผู้ชมตีมอนก่อนเลยมังกรมังกรมังกรทองอย่าบ้าน้องอย่าบ้าขอร้องมีเงินมีทองตลอดปีโอ้ไปไกลน้องไปไกลๆอะไรร้องมังกรทองอะไรข้างๆหูเนี่ยเอ้ยท่านผู้ชมผมกล่าวว่าถ้าผมสมมติว่าผมได้ผลที่มันแบบลงดันได้อย่างเงี้ยผมก็จะทำการทำผลตื่นแล้วก็มาฟาร์มด้วยนะฮะถือว่าแจมเพราะว่าผลมันจะได้ไม่ซ้ำมันซ้ำแหละแต่มันแบบว่าสกิลมันจะแบบใหม่ขึ้นไงท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีถูกไหมไม่รู้ถูกแหละไม่ถูกไม่ถูกได้ยังไงล่ะก็เพราะมันหลุดผมว่าหลุดแบบหลุดไปไกลอ่ะท่านผู้ชมเหมือนคนดูดม้าดูดยานี่ไงโอเคนะท่านผู้ชมอันนี้คือข่าวเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดกับอันนี้เจ้าตัวพูดเองนะครับว่าเขาเป็นคนเสพมาเองนะครับไม่ได้พูดตำรวจ191หรือว่าจะเป็นแบบว่าสพพเมือง 8,800 นะครับก็สามารถมาจับตู่โนมันนี่ได้ครับดูดม้าดูดกัญชาครับเล่นทุกอย่างเลยครับจังหวะนี้โอเคจับไปเลยตู่น้องแต่ช่องบินแม่งอ๋อตู่นี้ใช่หาเรื่องให้ช่องบินท่านผู้ชมดูดีอู้งุนงินว่าอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมโอ้โหว่าจะได้นะครับโอ้โหผ่านเวลามาประมาณ30ล้านปี30ล้านภพ30ล้านยุทธชาติดูดิจนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะแค่นั้นแหละท่านผู้ชมไปทำการมุ่งหน้าไปคุยกับไอ้แว่นครับหาไม่เจอไอ้ที่สังเกตไอ้ที่สังเกตมันหาที่สังเกตมันไม่ได้ดูไอ้แว่นน้องอู้พามุ่ยแล้วเคเจอแล้วท่านผู้ชมไอ้แว่นอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ทำการคุยกับไอ้แว่นครับผมไม่รู้ว่าต้องเสียตังค์เท่าไหร่นะไอ้แว่นเนี่ยนั่นหน้าเงินเงินก็มีอยู่แค่หมื่น20,000อ่ะซื้อไปท่านผู้ชมทำการอัปเกรดเป็น V2 เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะวิ่งเร็วมากขึ้น 20% กันนิดนึงแหละท่านผู้ชมแล้วก็มุ่งหน้าไปตรงเกาะนี่ครับเกาะต้นไม้ใหญ่เลยว่าเกาะผมขอเรียกว่าเกาะทานตะวันนี่ไงท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าผมโดดแดดได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าผมมีผลไม่ใช่เพราะว่าผมมีเผ่า V2 แล้วนี่เป็นไงเห็นไหมท่านผู้ชมโดดได้ไวขึ้นเหมือนกระต่ายดูดิบึ๋งบึ๋งเลยอ่ะบึ๋งบึ๋งเลยอ่ะแล้วก็ทำการมาเข้าตรงประตูตรงนี้ครับท่านผู้ชมมันเห็นประตูลับนิดนึงอ่ะเข้าไปเลยครับผมนี่แล้วก็เจอกับไอ้หนุ่มหน้าทองหนุ่มหน้าทองคนเหล็ก4แลบลิ้นอยู่พนมรับกดผลรับกดเกณฑ์พาร์ทไหมนั่นเข้าสู่เลสิกช็อปไม่ใช่วู้ร้านดีมีการโดนโอ้โหโอ้อีเหี้ยมันเอาอะไรทั้ง2ล้านล่ะมันหิวไงไม่มีตังค์นั่นไงโอ้โหโอ้ยท่านผู้ชมออกดีกว่าโอ้โหขอโทษเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่โหกะโหลกใครนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยคอมมิเซียมคอมมิโดนี่ไงปึ๊บๆๆๆๆอ่ะเดี๋ยวสุ่มไปเลยนะครับผมสุ่มแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับขอแยกไปเกณฑ์คนโลก1เสร็จแล้วค่อยมากินต่อเราดูกันครับว่าเราจะได้เป็นสูตรไหนครับของเดอะซีซั่นครับผมไปและสูตรที่เราจะได้ในการสุ่มก็คือดึดึมดึดึมดึ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 มผมมีสูตรต่อยคนสุ่ม5ครั้งใส่สกิลทั้งหมดโอ้จากคุณ Hungry Door 8425ขออนุญาตไปดูก่อนเว้ยแอนด์แจ็คกี้เชนหรือมันชื่อว่าตัวอะไรนะปุกกี้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 อ่ะลองพิมพ์ไปปุกกี้ปุกกี้แต่ถ้าไม่มีนะปุกกี้ปุกกี้อ่ะปุกกี้ปุกกี้น่ากลัวไหมล่ะไม่เหมือนเลยน้องอย่ามามั่วมาไปท่านผู้ชมทำการต่อยหน้าคนสุ่ม5ครั้ง1 2 3 4 5นี่ไงจาพนมเสร็จแล้วทำการใส่สกิลทุก
อะไรวะเนี่ยทำการใส่สกิลผลนะครับใส่คนสุ่มท่านผู้ชมทำการใส่สกิลเลยนะเติมเติมเติมโอ้โหมองไม่เห็นป้อมเน้นๆนะท่านผู้ชมแล้วก็ทำการสุ่มเลยได้ผลดี3 2เติมนั่นไงนั่นไงเอาไหมล่ะให้เอาไหมเอาไหมให้เออเฮ้ยท่านผู้ชมผมโดนโอ้ผมโดนแย่งขโมยผลขอคืนขอคืนโอ้ยท่านผู้ชมมันไม่คืนผมอ้าวอ้าวโอ้ยโดนบีดอ้าวท่านผู้ชมโดนคนบีดผลดูดิมันไม่คืนผลกิโลผมมาตูน้องอ่ะดูก่อนว่าร้านขายอะไรมั่งอุ้ยท่านผู้ชมขายผลกิโลพอดีอ่ะเดี๋ยวเราทำการมาซื้อผลกิโลอีกทีนะครับผมไปขอดูก่อนครับว่ามีผลอะไรขายมั่งตอนนี้มีกิโลสปินแล้วก็มีช็อปนะครับมีผลไฟผลฟาร์มดีอุ้ยผลทรายต่อไปผลแสงครับท่านผู้ชมเริ่มมาอีกเว้ยอย่าบ้าน้องเฮ้ยอย่าบ้าผลพิษหรือผลเวนัมขายอ่ะเดี๋ยวไปเกณฑ์คนโลกหนึ่งดีกว่าน้องไปว้าแล้ววันนี้ผมก็อยู่โลกที่หนึ่งแล้วผมบอกเลยว่าชิบหายแล้วไงท่านผู้ชมว่ามันจะเล่นผมไหมผมว่าผมเริ่มกลัวแล้วไอ้คนนี้ตอนแรกผมว่าผมก็จะมาโว้ยเตะยอดหน้าใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันน้องโอ้โหรีบร้อนไปได้โว้ผมไม่ไหวแล้วอย่าผลเสือเถอะมานั่นไงท่านผู้ชมผู้หนุ่มลักกี้คนโชคดีเฮ้ยไม่เอาเรือ300นั่งนะคันตูดนี่เรือ 1,000 อุ้ย 1,000 ไม่เอานี่เรือ 4,000 อุ้ย 4,000 ไม่เอานี่เรือเติมเรือ 4,000 เนี่ยแหละมีแค่นั้นแหละว้าวท่านผู้ชมแรงจัดๆนะฮะเรือ 4,000 บอกเลยว่าเรือนี้มุ่งหน้าไปได้ไกลไปด้วยกันแล้วก็ไปได้เยอะครับจำไว้ล่ะใจเย็นน้องเอาโอ้โหแม่งเล็กแต่แจ๋วนั่นไงท่านผู้ชมเจอแล้วอย่าทำการไปคุยกับเขาก่อนครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนน้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนอ้าวนั่นตกมีคนตกไอ้รับคนขึ้นนี่ไงนี่เราเจอกับใครครับเนี่ยเขาชื่ออะไรอ่ะคุณวองกี้โฮเต้เหรออุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยน้องบนเสือมันตามพี่เอาดิเล่นมันดิมาเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนนะครับก่อนที่มันจะมาเล่นคนผู้เล่นใหม่นะท่านผู้ชมมันคิดว่ามันห้าวมากเลยปะห้าวมากเลยไหมฮะห้าวเติมผมเปิดก่อนเลยจ้วงเอาให้แล้วผมจ้วงก่อนเลยเริ่มใกล้ตายแล้วใกล้ตายแบบจริงจังได้ใกล้ตายแบบจริงจังมากๆสวยน้องเราได้ปกป้องผู้เล่นใหม่ไว้แต่เพียงเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมต้องบอกว่าขอเอาเอาโดนคนโอ้คนโลกใหม่จะมาเกียนคนโลกใหม่โดนคนโลกใหม่เกียนเองโอ้แม่งขโมยเรือท่านผู้ชมเอาดิเอาคืนดีน้องคืนแล้วเนี่ยมันตายท่านผู้ชมเปลี่ยนผลเลยดิฟ้าไปฟาร์มเลยดิฟ้าโอ้โหจะมาเกียนคนโลกใหม่แม่งเลือกโดนเองตอนแรกนะครับท่านผู้ชมผมกล่าวว่าผมจะทำเผ่าก่อนแล้วค่อยไปแบบทำการสุ่มผลฟาร์มนะครับแต่ตอนนี้ต้องทำการสุ่มผลฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าเงินไม่พอทำเผ่านั่นแหละครับนั่นก็คือเหตุผลที่จะต้องทำการไปฟาร์มก่อนนะฮะแล้วเราค่อยมาทำเผ่าอีกทีนึงซึ่งเผ่าก็แค่ทำการเก็บกล่องนะท่านผู้ชมเพียงแค่เราต้องมีเงินนั่นไงอะไรวะน่ะ2 ล้านครับเราต้องมีเงิน2 ล้านเขาบวกอะไรกันน่ะท่านผู้ชมหูยนั่นไงโอ้ชิบหายละชิบหายละหวังว่าเขาจะแบบปล่อยผมไปนะนี่แหละเลเก้บ้านนาทำบุญมาดีไงไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยฆ่าใครไม่เคยขู่เข็นใครเลเก้บ้านนารักเดียวรักใจสงบอะไรคือรักเดียวรักใจสงบไม่รู้พูดไปก่อนรักเดียวรักใจสงบก็เหมือนมีเกี้ยวอะไปโลก3ฟังอะไรตู่บ่นอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมไปหลังการเข้าเซิร์ฟบีนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมทำการมุ่งหน้ามาสู่เกาะกลางของโลก3ไปที่เรียบร้อยหรือว่าเกาะปราสาทท่านผู้ชมทำการนี่ครับไปที่แมนชั่นนะเติมอ่ะยังไงเราก็ต้องทำการมาซื้อก่อนอยู่ดีท่านผู้ชมซื้อไปเลยครับเมื่อกี้ผมได้ผลกิโลไปแล้วก็มีคนขโมยแล้วก็บิดไปผมกล่าวใจมันถือดูเฉยๆไงแต่มันแบบเอาไปเลยท่านผู้ชมทำการซื้อเลยนะเติมโอเคซื้อเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมใช้ผลกิโลนั่นไงเฮ้ยผลกิโลผมยังไม่เคยใช้ในเดอะซีซั่นเลยเหรออ่ะเดี๋ยวผมทำการใช้ในเดอะซีซั่นนะท่านผู้ชมขออนุญาตทำการฟาร์มผลกิโลนะครับไปจนถึงเวล 1,850 ก่อนนะท่านผู้ชมและเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมมีเงินบึ้มบัมซัมเบ้พร้อมกับเวล 1,850 ท่านผู้ชมตูนอมานี่เข้ามายะนี่ไงเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ตูนอุ้ยกิริโต้ no ว่าแล้วแต่งตัวมาซะล่อถ้ามาเจอจริงๆไงรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรเหงาไงงี้แหละไม่มีใครคุยด้วยโอ้เดี๋ยวตามมาเจอตอนที่เวล 1,850 เลยละกันท่านผู้ชม
แปะยอ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 เว้ยท่านผู้ชมแล้วผมได้ทำการฟาร์มจนถึงเวล 1,850 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและตอนนี้มาร์ทผลดูดิไป230อ่ะอย่างเยอะฮะแต่เงินน่ะอีกครึ่งอ่ะท่านผู้ชมถ้าจะทำก็อีกครึ่งนึงท่านผู้ชมนั่นไงเงินม่วงมีอยู่แล้วอะไรเนี่ยโอ้แล้วสิ่งที่ต้องทำนะครับท่านผู้ชมผมได้ทำการคิดมาว่าถ้าสมมติว่าเราสมผลอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่มันใช่ไหมท่านผู้ชมนี่เลยขอนำเสนออะไรวะน้าเอาน้องมาแต่งหน้าอย่างนั้นล่ะแต่งไอ้ครีมแล้วหน้าพังไงไหนดูหน้าสิเฮ้ยหน้าหล่อเราเอาการแต่ดูนี่สิท่านผู้ชมตัวจริงไม่เหมือนโปรไฟล์หลอกลวงต่อยไม่ได้เนี่ยโอ้โทษไปไปท่านผู้ชมทำการดูก่อนเลยครับผมว่าผมมีอะไรมานำเสนอเบ่งนี่เลยและเรามาเล่นวงล้อหันสากันเหมือนเดิมท่านผู้ชมคือวงล้อเนี่ยมันจะมีการซุ่มผลขอผลแลกผลซื้อผลแล้วทำการหาผลครับใช่มี5อย่างและเราได้อันไหนแล้วก็ทำการเอาอันนั้นท่านผู้ชมพร้อมไหมพร้อมตูฮะตูฮะตูตูไม่ได้ให้ซูไปท่านผู้ชมกดเลยนะท่านผู้ชม3 2 1เอิ่มและเราจะได้หาผลทำผลแบบไหนท่านผู้ชมดูนะครับเอ้ยอู้โอ้โหอันนี้คือผมบอกเลยว่ายากที่สุดนะครับในการหาผลใช่มั้ยน้องใช่วิธีการหาผลเนี่ยมันก็มีอยู่กี่วิธี1แม่งมันก็มีวิธีเดียวละการหาท่านผู้ชมไปทำการหาทุกเกาะโอ้ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวทำการหาทั้งโลก1โลก2โลก3นะทำการเป็นนัวทั่วไทยก่อนฮะไปเดี๋ยวผมเจอผลเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนึงไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำการหาผลกันครับถ้าผมเจอผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ผมเจอผลนะฮะไปมาท่านผู้ชมหลังจากที่ผมทำการหาผลมาตั้งนานหาผลไม่เจอแต่โจรสลัดบุกท่านผู้ชมเราก็สามารถได้ผลจากโจรสลัดได้ด้วยนะครับผมเร็วน้องเข้ามาช่วยเร็วตูแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เป็นผลอะไรอันนี้ก็เหมือนเป็นการหาผลเหมือนกันนะท่านผู้ชมผมว่าหาผลเนี่ยมันหาได้จากทั้งเรือโจรสลัดแล้วก็อะไรนะตู่บาบาซูเจ้าทะเลหาผลได้ไหมไม่ได้เอาหรอโจรสลัดบุกโจรสลัดบุกท่านผู้ชมนี่แหละหาผลไม่เจอผมหาไปแบบ 2-3 ชั่วโมงท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้หานะผมใช้ตัวหลักหาท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันคูณ2มันหมดเดี๋ยวคูณ2มันหมดไว้ท่านผู้ชมเอาสรุปได้ไหมไม่ได้พอเองนั่นแหละมาช้าไม่เกี่ยวเลยพี่วิทย์ผลกิโลต้องกินผลสายฟ้ามาสู้จบแล้วนี่ไงนี่ไงเอานี่ไงไปแล้วอยู่ใครอยู่กับปลายฟ้าแล้วจ้าแล้วท่านผู้ชมขอญาตวนเกาะอีกสักรอบละกันผมวนไป2รอบแล้วล่ะจริงๆเดี๋ยวผมขอวนอีกรอบก่อนละกันถ้าผมเจออย่าผมบอกอีกทีนะท่านผู้ชมไปโยท่านผู้ชม 34,400 วินาทีนะครับที่ผมทำการหาผลเอาวู้น้องท่านผู้ชม 34,400 นี่ครับที่ผมทำการหาผลปีศาจที่มันจะเกิดเองอย่างที่เราเคยสุ่มไปซึ่งบอกเลยว่ายากมากๆฮะแต่ณตอนนี้ณเดี๋ยวนี้คือเราเจอมันแล้วดีใจไหมตูไม่ดีใจอ้าวทำไมเนี่ยหาตั้งนานนะไม่ดีใจได้ยังไงล่ะน้องก็ดูสิ่งที่ได้ดิไปท่านผู้ชมเก็บผลพิศดารเลยละกันลา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 เนี่ยแหละนี่แหละที่ได้ฟาร์มจะใช้ผลนี้ฟาร์มใช่ผลแอปเปิ้ลกรอบนอกนุ่มในกินเลยทิ้งได้ไหมเนี่ยทิ้งไม่ได้ด้วยผลพิศดารติดมือท่านผู้ชมหาไม่เจอดีแปะท่านผู้ชมขออนุญาตทำการแยกหาผลพิศดารก่อนนะเคแปะน้องสลายโตโอ้เมื่อไรจะหาเจอวะเนี่ยโอ้หาตั้งนานหายากชิบหายแล้วอะไรน้องเจอตรงไหนเกาะต้นไม้ใหญ่เกาะต้นไม้ใหญ่เหรอโอเคเดี๋ยวไปเกาะต้นไม้ใหญ่เหรออยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะไหนน้องตรงไหนของเกาะต้นไม้ใหญ่ขวามือพี่นะตรงนี้นะใช่ใช่ตรงนี้นะใช่ใช่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะนี่ไงเก็บผลเลยแล้วกันเอาเก็บมาแล้วจะทิ้งเลยเก็บผลทำไมล่ะน้องนายเอ้าโอ้โหผลเลิฟท่านผู้ชมเอาเล่นจะเก็บผลทำไมล่ะพี่จะเก็บให้ท่านผู้ชมดูโอ้อย่างนี้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลดรอปดิน้องไปท่านผู้ชมขออนุญาตทำการกินผลเลิฟนะครับผลที่เราหาได้เป็นผลเลิฟนะท่านผู้ชมทำการกินเลยนะโอเค1 2 3รู้ลมนมมันเกิดตรงไหนเนี่ยน้องนั่นแหละที่ยืนอ่ะตรงนี้เหรอใช่โอเคไปแล้วชมทำการฟาร์มก่อนนะครับอีก50เบลนะครับของผลเลิฟนะครับเอ้ยผลเลิฟเราเคยใช้แล้วถือว่าแจ่มอยู่ท่านผู้ชมก่อนถัดไปก็เป็นเกาะเต่าเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดฟาร์มเลยแล้วกันน้องและเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมเวลประมาณ 1,875 นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปตีบอสแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อันนี้เรื่องจริงแจ็คฆ่ายักษ์จริงเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่ผมเวล 1,875 นะท่านผู้ชมไปฟาร์มก่อนให้ตู่นมันนี่ช่วยฟาร์ม
Let's go มาท่านผู้ชมหลังจากที่ผมทำการฟาร์มมาจนถึงเวล 1,875 ครับผมนี่สามารถรับบอสแจ็คเดอะริปเปอร์ไม่ใช่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไม่ใช่แจ็คแห่งภัยพิบัติถูกต้องแจ็คแห่งภัยพิบัตินะท่านผู้ชมทำการแบบรับเฟสนั่งเงี้ยซึ่งแจ็คแห่งภัยพิบัติเนี่ยเราสามารถลักฆ่าแล้วก็ได้ดาบมันออกมาด้วยนี่เอ็มมีดาบมันไหมน้องโชว์ให้ดูให้ท่านผู้ชมเห็นเงี้ยมีสกิลครบปะเนี่ยไม่ครบอ่ะเอาเราก็จะได้ดาบนี้มานะท่านผู้ชมผมขอเรียกมันว่าเคี้ยวเกี่ยวข้าวเหมือนจริงอู้ดาบดูไม่เห็นสวยเลยท่านผู้ชมแต่ทำการฆ่ามันเถอะนี่เป็นไงแจ็คแห่งภัยพิบัติเอามาความรักไปนี่ไงเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบแล้วเปิดก่อนได้เปรียบใส่นัวเลยไปละใส่นัวเลยไปละใส่นัวแล้วซึมนี่ไงเปิดก่อนเลยอู้โหผมเล่นเกมมาตู่ทีไรผมต้องใส่แว่นตาออฟตัดกองแสงสีฟ้านะท่านผู้ชมโดยที่วัสดุอุปกรณ์ในการทำแว่นตานั้นท่านผู้ชมมันมาจากวัสดุที่ชื่อว่าสตีลสแตนเลสซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงและทนทานมากๆผมบอกเลยว่าดีเยี่ยมนะฮะผมแล้วก็ยืดหยุ่นปรับและโค้งงอได้แบบว่าเข้ากับใบหน้าและสวมใส่ได้สบายมากเลยท่านผู้ชมและมี5รุ่นอีกให้เลือกท่านผู้ชมบอกเลยว่าอย่างแจ่มเพียงแค่ท่านผู้ชมใส่โค้ดบิ๊กซีซีพิมพ์ใหญ่ก็รับไปเลยส่วนลด100บาทแบบเต็มๆโอ้โหบอกเลยว่าของโคตรดีและท่านผู้ชมสามารถไปหาซื้อแว่นได้ที่เพจออฟตัดแล้วหรือว่าไลน์ออฟตัดหรือลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วอย่าลืมล่ะกดโค้ดคูณ2ด้วยนะไม่ใช่แล้วอย่าลืมล่ะกดโค้ด Big Easy พิมพ์ใหญ่ด้วยนะลดตั้ง100บาทเลยนะอย่าลืมกดกันล่ะโอ้เวลาคุณเล่นเกมแล้วคุณแบบว่าหนักหูหนักหน่วงหนักงวยอย่างงี้ท่านผู้ชมแว่นตาออฟสตาร์เอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมตายแล้วโอ้โหไอ้นั่นของรอบเหรอแต่พี่ไม่ได้อะดิอ่ะท่านผู้ชมแจ็คไปพี่ว่าตายไปแล้วท่านผู้ชมไปทําการฟาร์มต่อเรื่อยๆฮะพี่บีผมจะที่เศษเขียวเอ้ยเขียวอะไรน้องที่เศษเขียวแล้วไม่มีด้วยหรอเศษเขียวที่เศษเขียวใช่เหรอใช่จริงเปล่าโมไม่เชื่ออันนั้นจริงก็เศษให้ดูดิได้เว้ยได้จริงเหรอน้องเว้ยไปเลยพี่อ่ะยกเลิกเฟสเลยไปเลยไปเลยท่านผู้ชมอุ้ยน้องผมได้ที่เศษบอสเคียวท่านผู้ชมใช่รีบมาเดี๋ยวมันหายโอเคโอเคท่านผู้ชมและมาดูนะครับว่าเราจะได้บอสเคียวหรือเปล่าไม่ใช่ดิได้เคียวหรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้ได้บอสเคียวนี่แบบว่าเหมือนแม่เหมือนเสียตัวท่านผู้ชมผมกล่าวว่าผมจะไปเล่นสายดาบแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะทำการสุ่มดาบเพื่อทำการหาดาบในโลก3โลก2นั่นแหละโลก1ด้วยแหละท่านผู้ชมทำการสุ่มดาบแล้วก็ทำการหาดาบตึงๆอ่ะอะไรน้องโอ้กำลังไปน้องอย่าเพิ่งโอ้โห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 เช็ดๆๆจอผมสั้นนะท่านผู้ชมมามาแล้ว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 นักสู้พันข้าวเหนียวนักสู้พันข้าวเหนียวปั๊มอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมดูบอสเคียวมันดีเย้โกดไรเดอร์นี่ไงโกดไรเดอร์โกดไรเดอร์เหรอโกดไรเดอร์หรอมาดิใกล้ตายแล้วมันก็ไม่มันก็ผมนั่นแหละไม่มันก็ผมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ย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 ท่านผู้ชมใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่แม่งมันคือหมวกอะไรเนี่ยหมวกซาบาโฮหมวกซาบาโฮอะไรกันเนี่ยว่าได้เคียวแม่งดีใจโอ้โหดีใจเกอร์ไหนดูดิเท่เปล่าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยผมว่าผมชอบนะมันเหมาะกับเลเก้บ้านนาดิเห็นไหมท่านผู้ชมเหมาะกับเสื้อผมอยู่นะโอเคใส่อันนี้เลยเปลี่ยนใจแล้วและท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับผมนี่น้องเข้าหรือยังเข้าหรือเปล่าเข้าไหมอ้าวอันนี้ยังไม่รู้เข้าสู่วงล้อหันศาในการหาดาบไงน้องหาดาบไหนหาดาบนี่ไงพร้อมหรือยังเอ้ยหาทุกดาบเลยเหรอไม่ใช่น้องอย่าบ้าเหรอซึ่งดาบเนี่ยเราก็จะทําการสุ่มแล้วทําการหานะครับว่าเราจะได้ดาบไหนซึ่งดาบเนี่ยผมขออนุญาตทําการอธิบายนิดหน่อยละกันท่านผู้ชมมีดาบเคียวอันนี้คือผมขออนุญาตทําการแทนเป็นดาบเคียวของบอสแจ็คเดอะริปเปอร์นะฮะนี่ครับผมดาบโอเด้งคู่ดาบทูโซมาสู้ฮะทูชิตะดาบยามะในอันนี้คือ3ดาบของโซโลนี่เราจะหาแค่ดาบเดียวพอเพราะว่ามันนานเกินแถมแพงด้วยตังค์ไม่มีบิสโตเนี่ยผมจะทำบีสองนะนี่ไงท่านผู้ชมโยรู้3ดาบเดี๋ยวผมทำการไปเจอกับบอสแอดมินนะท่านผู้ชมแล้วก็ทำการเอาโยรู้3ดาบให้ท่านผู้ชมดูไงถ้าสมได้นะต่อไปครับโยรู้จิ๋วและโพบีหนึ่งโพบีสองไปพร้อมหรือยังน้องสุ่มเลยสุ่มเลยและดาบที่เราจะได้ก็คือเบงเอาให้บรรเอาละครับผมพร้อมนะครับรุนนะครับผมรุนจุว้าวเฮ้ยท่านผู้ชมได้โพบีสองว่าซ่าแมนกายโบสแมนฟักอัพ yes อะไรมันต้องบอกฟักอ้อมอ่ะท่านผู้ชมเราได้โพวี2มานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเท่ากับ EP นี้แบบว่าสุดๆจัดๆโบโบจ๊ะจ๊ะจุ่มๆบุ้มบุ้งบั้มบั้มนะฮะนี่ไงเราหลายโจ๊ะหลายโบหลายโบหลายเจ้าหลายปุ๊หลายปุ้มเลยจุ๊ไงจุ๊เนื้อท่านผู้ชมการที่เราจะทำโพวี2เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยผลสายฟ้าไม่ใช่อะไรล่ะหัวโล้นโอ้
น้องสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือผลสายฟ้า2โพวี1ที่สกิลครบผลสายฟ้าที่สกิลครบนะครับแล้วก็ผลสายฟ้าตื่นทุกสกิลและนี่ท่านผู้ชมเพิ่มผมมีผลสายฟ้าสำรองไว้อยู่แล้วผลหนึ่งฮู้ถือว่าเหมาะสำหรับในการหาเลยนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวทำการฟาร์มให้ครบเวล 1,900 ก่อนนะครับผมไปฟาร์มก่อนตูเสร็จแล้วเราค่อยทำการหาโพวี1ใช่ไหมน้องใช่โอเคไป let's go ตัวเนี้ยตัวนี้อ่ะทำพื้นตูดว่าแต่พี่คันตูดเองมาเกาพี่หน่อยหน่อยได้ปะเร็วให้500ไม่เอา500 1,000 2,500 ไม่เอาไปคนเดียวเลยเฮ้ยเว้ยว้าผีหลอกบอกเลยว่าดีมากๆท่านผู้ชมคือผมฟาร์มเวล 1,900 เรียบร้อยแล้วไงท่านผู้ชมแต่ดูดิผมอยู่คนเดียวตู่นมันนี่ได้เสียชีวิตไปแล้วยังเสียแล้วยังท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอไว้อะไรให้แต่ตู่นมมันนี่ด้วยนะครับเขาได้จากลาเราไปแล้วคลิปนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วท่านผู้ชมไว้อะไรให้แก่ตู่นมมันนี่ครับ3วินางของประจิตประสงค์ท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็ทำการเวล 1,900 เป็นที่เรียบร้อยครับผมทำการกินผลสายฟ้าเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำโพวี2กินเลยแล้วกันท่านผู้ชมขออนุญาตทำการถอนมาก่อนนะเติมนี่ครับผมอ่ะแล้วก็ทำการกินเลยท่านผู้ชม3 2 1โยนโยนโยนผลสายฟ้าลูกรักของข้านี่ท่านผู้ชมนี่ไงผลตื่นไปแล้ว2สกิลนะฮะสำหรับผลสายฟ้านะนี่สกิล2ผมว่าสกิล2เราจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำการไปอัปเกรดสกิล2แล้วก็สกิล3แล้วก็อันติให้มันครบเลยดีกว่าท่านผู้ชมพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วผมจะไปก่อนไปท่านผู้ชมก่อนลาจากก็ขออนุญาตเก็บกล่องทุกกล่องที่มีอยู่นะฮะเพราะว่าโลก3เนี่ยคือแบบว่าอัตราค่าเงินมันต่างกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าโลก1โลก2โลก3เนี่ยถ้าเราเก็บเงินในโลกที่แบบว่ายิ่งแบบว่าโลกโหดๆท่านผู้ชมมันก็จะได้เงินเยอะใช่ครับอันนี้คือข้อดีนะสำหรับการที่มาโลกใหม่หรือว่าโลก3นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะเอเนลครับผม let's go เอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมทำการมุ่งหน้ามานี่ผมเจอบอสเอเนลเกิดแล้วไปทำการตีเลยครับผมแล้วมาดูกันครับว่าตัวแรกเราจะได้หรือเปล่านี่อันนี้คือตัวแรกนะท่านผู้ชมไปตู่เองจะมาตีกับพี่ป่ะเนี่ยน้องไม่มาแล้วผมว่าตู่โนมานี่แบบไปแล้วท่านผู้ชมเอ้ยพลัสเซาตู่โนมานี่จากเราไปแล้วท่านผู้ชมผมลืมไปผมพูดกับใครอยู่อ่ะกดการกินส้มตำโจโจตอนเที่ยงคืนแน่เลยส้มตำสุดแซ่บพร้อมกับตอนสุดสยองเอาละครับและตัวแรกเราจะได้หรือเปล่าสำหรับโพถ้าได้เลยก็คือแบบว่าโชคดีไปนะท่านผู้ชมเติมโอเคท่านผู้ชมตัวแรกไม่ได้นะครับไปทำการหาบอสตัวถัดไปครับผมเซิร์ฟที่2เกิดนะครับผมทำการรับเฟสเลยครับผมไม่ทำการรอช้าฮะนี่มาเลยแล้วผมเหมือนเห็นว่าจะมีคนฟาร์มอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมไหนดูซิว่ามีใครฟาร์มอยู่นะอุ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยผมว่านั่นไงอาจจะเป็นเพราะว่ากดการกินส้มตำโจโจตอนเที่ยงคืนนั่นไงมาพร้อมความแซ่บสุดสยองของจริงน่ากลัวเฮ้ยหรือว่าจะเป็นวิญญาณตู่โนมันนี่ไม่แน่นะท่านผู้ชมผมบอกเลยเพราะว่าตู่โนมันนี่ตอนนี้นะครับไม่อยู่แล้วผมก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นพ่อค้าร้านกินส้มตำโจโจตอนเที่ยงคืนนั่นอันนี้ก็เป็นไปได้ตัวที่2โอเคไม่ได้ไปทำการมุ่งหน้าหาตัวที่3ครับผมไปอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมรีเซิร์ฟลิงสตาร์ตเซิร์ฟที่3มีนะท่านผู้ชมเกิดอีกแล้วครับผมไปรับเควสเลยอย่างรวดเร็วฮ่าตีจนกว่าจะได้อะผมว่าน่าจะประมาณจบที่ประมาณ100ตัวจริงอันนี้ผมไม่ได้โม้เลยผมว่าน่าจะจบที่ประมาณ100ตัวท่านผู้ชมสำหรับการหาโพวี2ไม่อะโพวี1เนี่ยโพวี1เนี่ยผมว่าน่าจะจบประมาณ100ตัวแน่นอนชัวร์ป้าบตัวที่3ของเราจะได้หรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคไม่ได้ครับผมทำการหาตัวที่4ถัดไปท่านผู้ชมเจอแบบติดๆเลยนะท่านผู้ชมจังหวะนี้คือแบบว่าดีมากดวงเราดีเอ้ยผมว่าไม่แน่นะเอ้ยใครอะสวัสดีครับเขาไม่คุยกับผมเลยท่านผู้ชมโอ้โหยิงจัดโอ้โหคนไทยไม่ต้องยิงขนาดนี้เลยแปะตีบอสดีกว่าท่านผู้ชมเราก็ต้องทำภารกิจของเรานะเติมโอเคตัวที่4ไม่ได้แปะต่อไปตัวที่5เติมที่5ก็เกิดโอ้โหท่านผู้ชมคือแบบว่าดวงดีจัดเลยฮะเข้ามาแบบเจอติดต่อกันแบบ5ตัวไม่รอช้านะท่านผู้ชมอย่างรวดเร็วเพราะว่า EP นี้เราต้องทำอะไรอีกเยอะฮะเราจะไปแบบนัวทั่วไทยนัวขั้วกิ้งด้วยแต่ผมบอกเลยว่าเราผลสายฟ้าตื่นเนี่ยทุกสกิลแน่นอนท่านผู้ชมและโพวี2เนี่ยผมเอาทุกสกิลแน่นอนฮะอย่า PVP ด้วยแจ่มแจ่มเลยอ่ะตัวที่5ไม่ได้นะท่านผู้ชมไปอุ้ยเติมที่6ก็แจ่มโบวู้แอสเวลิกนะของดีอย่างนี้พอดีคือจัดตัวนี้แหละที่จะทำให้เราอยู่จุดตรงนี้จิ้มเคแม่งวู้ตัวที่7เลยบะเบ้งบะเบ้งบะเบ้งบะบึ้งวู้ตัวที่7ยังไม่ได้อีกอ่ะท่านผู้ชมไปอย่าเพิ่งเครียด
ใจเย็นๆใจเย็นๆไว้เจ้านาครีเฮ้ยท่านผู้ชมหรือว่ามันจะเป็นอาถรรพ์ผมว่าอันเนี้ยอาจจะใช่เดี๋ยวผมเริ่มกลัวแล้วอาถรรพ์เนี่ยท่านผู้ชมอาถรรพ์อะไรหรออาถรรพ์การกินส้มตำโจโจ้ตอนเที่ยงคืนมาพร้อมกับความแซ่บสลอนมันติดมาได้ยังไงเนี่ยผมดูแล้วผมชอบไงการกินส้มตำโจโจ้ตอนเที่ยงคืนนะท่านผู้ชมโจโจโจโอ้ตัวที่8ผ่านไปตัวที่9ไม่ได้นะครับไปอุ้ยมีคนฟาร์มด้วยท่านผู้ชมผลอะไรอ่ะผลไฟหมัดสายฟ้าอุ้ยออร่าอย่างแจ่มวู้มาตัวที่10เอาตัวที่10ก่อนเลยนี่ไงโอ้ตัวที่10ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมผมว่ามันต้องแบบไปจบที่แบบ EP ของเราแน่เลยแต่ EP เรามันก็ EP ที่9ไม่ใช่เหรอมันก็เลยไปแล้วนะจ้วงปะโอ้ตัวที่11ยังไม่ได้อีกอ่ะเริ่มคันหัวแล้วคันหัวยิกๆเลยสำหรับใน EP นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ BXC Easy ด้วยครับผมแล้ว EP ถัดไปผมจะมาตีบอสเอนิวเนี่ยกี่ตัวถึงได้กระบองนะครับติดตามรับชมได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาตีสวัสดีครับผมอย่าลืมไปฟันก่อนนอนด้วยนะบาย